โดยพลโทรสรรเสริญแก้วกำเนิดนะครับอธิบดีกรมประชาสัมพันธ์นะครับไปเป็นประธานเปิดกิจกรรมเสริมสร้างการรับรู้สู่การเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรภายใต้ชื่อเส้นทางสร้างไทยเลือกตั้ง62ครั้งนี้เป็นครั้งที่5แล้วนะครับไปจัดกันที่มหาวิทยาลัยราชพัฒบ้านสมเด็จเจ้าพยาเพื่อที่จะเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจให้กับคนรุ่นใหม่ได้รับทราบถึงรูปแบบการเลือกตั้งแบบใหม่รวมถึงรู้เท่าทันการเมืองให้สาม,มารถวิเคราะห์ และใช้วิจารณญาณในการเลือกคนดีคนเก่งเข้ามาเป็นตัวแทนในการพัฒนาประเทศนะครับโดยบนโทรสรรเสริญนะครับก็กล่าวว่าการเลือกตั้งครั้งนี้มีเยาวชนอายุระหว่าง18ถึง25ปีซึ่งถือว่าเป็นผู้ที่มีสิทธิเลือกตั้งครั้งแรกเนี่ยนะครับเป็นจำนวนมากพอที่จะร่วมกำหนดทิศทางของประเทศไทยดังนั้นสองสิ่งที่มีความสำคัญก็คือเรื่องของการต้องใช้สิทธิเลือกตั้งนะครับเน้นย้ำให้ทุกคนนั้นไปใช้สิทธิ อีกเรื่องนึงก็คือเรื่องของการใช้สิทธิ์แล้วต้องไปเลือกคนดีเข้าไปเป็นตัวแทนโดยคาดหวังนะครับว่ากิจกรรมในครั้งนี้เนี่ยนะฮะจะช่วยให้นักศึกษานั้นได้รับประโยชน์ไปช่วยสร้างการเมืองไทยให้มีคุณภาพพร้อมทั้งนี้ได้มีการเชิญชวนให้เด็กเยาวชนรุ่นใหม่นะครับไปร่วมใช้สิทธิ์ลงคะแนนเลือกตั้งในวันที่24มีนาคมนี้เพื่อแสดงถึงพลังของคนรุ่นใหม่ที่ช่วยสร้างอนาคตของประเทศให้สามารถขับเคลื่อนไปได้อย่างมีประสิทธิผลนะครับ สำหรับกิจกรรมเวทีเส้นทางสร้างไทยเลือกตั้ง62นี้นะครับก็จะเป็นกิจกรรมให้ความรู้เรื่องของขั้นตอนกระบวนการการเลือกตั้งรูปแบบใหม่ตามรัฐธรรมนูญที่แตกต่างจากการเลือกตั้งที่ผ่านมาเพื่อที่จะให้เยาวชนนักศึกษาปฏิบัติตัวได้อย่างถูกต้องรวมถึงนําไปถ่ายทอดให้กับครอบครัวเพื่อนหรือว่าผู้ใกล้ชิดทําให้การเลือกตั้งครั้งนี้นะครับมีผู้ออกมาใช้สิทธิ์ให้มากที่สุดและก็เป็นการเลือกตั้งที่บริสุทธิ์ยุติธรรมได้ตัวแทนประชาชนที่มีคุณภาพมาพัฒนาประเทศต่อไปนะครับ